สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับรายการหมากรุกไทยเปิดโลกนะครับเนื่องจากว่าผมนะแต้มการเล่นอยู่แค่ประมาณ 1,300 ในไทเชดูเอลนะครับผมดังนั้นในแต่ละกระดานที่หามาคิดว่าเด็ดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่อการพัฒนาฝีมือของพวกเราขอบคุณครับสำหรับกระดานในวันนี้นะครับผมมีความน่าสนใจก็คือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับขึ้นหมากด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งไม่เคยเห็นในการขึ้นหมากทั่วไปแต่ก็ดีครับได้ศึกษากันดูว่าเขาเดินกันแบบไหนซึ่งในความเห็นของโยนะครับโยคิดว่าเขาแยกกลยุทธ์บุกนะอย่างเช่นสีแดงก็บุกโดยการใช้ม้าขโมยเลยนะครับส่วนสีขาวก็แก้เกมด้วยการไล่ม้าออกไปก่อนแล้วก็ดูว่าจะขึ้นหมากไหนได้บ้างและสุดท้ายสีขาวเลือกใช้ม้าโยงขวาทั้งสองฝ่ายนะครับใช้เวลาในการหมุนหมากอยู่อีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะทำเกมลุกเข้าหากันเมื่อผู้เล่นฝั่งสีแดงครับเตรียมจะบุกด้วยปูสีเบี้ยนะครับฝั่งสีขาวก็คิดจะใช้การซ้อนเรือในการตีสีขาวนะครับเป็นฝ่ายกินเปิดก่อนเลยนะครับผมดูว่าผลจะจบมาใครได้เปรียบในมุมนี้สีขาวครับผมทำการบุกต่อโดยการทิ่มเบี้ยคอ4ครับกลายเป็นว่าในการบุกครั้งนี้ทำให้หน้าขุนของสีขาวแหกนะครับและทำให้ฝ่ายสีแดงบังคับกินเม็ดไปได้ด้วยฝั่งสีแดงครับตีลุกไป1ครั้งก่อนที่จะเอาม้าไปกินโคนตรงจุดนี้ครับผมสีขาวยังไม่ยอมเอาม้าหลบนะครับเพราะต้องการให้โคนสีแดงกินและเอาเรือลงไปลุกกินเรือนะครับสีขาวครับเอาโคนเข้าไปบุกอีกครั้งนะครับผมหวังตาลุกคาดนั่นเองสีขาวครับหาจังหวะหดเรือกินเบี้ยนะครับแต่สีแดงเลือกทำทางหงายเบี้ยแทนนะครับตานี้ครับผมสีแดงโยนโคลนหลอกสีขาวนะครับถ้าสีขาวเอาเบี้ยความกินนะเสียเรือนะครับเ
สีขาวนะครับเร่งรุดที่จะทำให้เรือสีแดงขยับแต่สีแดงเลือกที่จะลุกก่อนหลังจากนั้นครับสีขาวก็รีบหงายเบี้ยเพื่อเพิ่มจำนวนหมากในการเข้าทำเกมนะครับมาดูกันครับว่าท้ายกระดานเกมจะจบลงแบบไหนเชิญติดตามชมได้เลยครับสำหรับกระดานที่จบลงไปนะครับผมอาจจะสนุกไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ